าไม่มีพ่อแม่พี่น้องแล้วรายได้อะไรที่มาจากไหนครับตอนนี้พี่ลูกแก่พี่เลี้ยงอ๋อที่มาจากรัฐบาลเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับลุงเดือนละ700ลุงพอใช้ยังไงครับเนี่ยไม่พอใช้หรอกไม่พอใช้หรอกผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วก่อนก็ทำงานอย่างไรตั้งก่อนทำอาชีพอะไรครับลุงทำสีรับเหมาอ๋อใช่แล้วบ้านจริงอยู่ไหนครับลุงบ้านจริงๆผมอยู่คำเตยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีบ้านแล้วด้วยโอ้ตรงแบบไม่ได้ทำงานมาประมาณกี่ปีแล้วหรอ10 กว่าปี10 กว่าปีผมเลิกทำงานที่ปาร์ตี้สบายก็คือมาอยู่แถวนี้เดินไปเดินมานั่งปีแค่ถูกทำไงเจ็ดกว่าทำงานมาตั้งปี3-4 ปีแล้วไม่รู้ทำอะไรจ้ะอันนี้กินได้ไหมลุงมันอยู่ได้ประมาณ2 วันอ่ะ2 วันก็กินเออกินครับผมกินคือกินผมก็กินข้าวเหนียวไปกินง่ายๆผมไม่ชอบกินสบายๆอะไรก็ได้ครับงั้นเราสมตรงนี้ให้ลุงครับได้ครับผมงั้นลุงโอเคเราพอดีเสือกับพี่เพิ่งนั่งพอดีครับก็ไปทำงานที่ทหารก็เลยแรกว่าไปเสือเข้าทำที่ทำงานนะฮะมีนิดๆหน่อยช่วยผมได้เข้าใจแล้วผมก็ตื่นจากที่นั่งก็เลยไปช่วยผมไม่นานอากาศร้อนด้วยโอเคคุณลุงสู้ต่อไปนะคุณลุงนะมีอะไรอยากฝากคนที่ดูนะอยากให้น้องสาวคนอื่นเขาตามหาผมหาไม่เจอหรอกน้องสาวน้องสาวอีกคนเขาอยู่จังหวัดอะไรครับลุงกำแพงเพชรรู้ไหมคะเขาชื่ออะไรน้องสาวอยู่กำแพงเพชรไหมรังสรรค์สิริพันธ์รังสรรค์สิริพันธ์อ๋อรังสรรค์รังสรรค์กำแพงเพชรเป็นหลานพี่สาวเป็นหลานเนาะเป็นหลานเป็นลูกของน้องสาวถ้าหลานดูอยู่ก็จะได้แบบว่าติดต่อมาหาคุณลุงได้ครับรังสรรค์สิริพันธ์เดี๋ยวขึ้นไว้ถ้าเจอก็อันนี้คุณลุงเนาะคุณลุงสมบูรณ์ลุงเชื่อเลยนะลุงสมบูรณ์ครับเจอก็ติดต่อได้เลยครับติดต่อทางเราได้เลยครับกลับก่อนนะครับลุงเจอครับลุงครับ